สวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสสัตตะนะคลิปนี้เนสจะมาบอกวิธีการทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสำหรับคนที่ต้องการทานเพื่อที่จะเอาไปกำจัดเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อราที่เรียกว่าเป็นเชื้อราCandida Albicans ในคนที่เป็น HIV เนาะมันจะมียีสต์ที่เป็นราเขาเรียกว่าเชื้อโรคที่ฉกฉวยโอกาสอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเชื้อตัวเนี้ยถ้าต้องการกำจัดโดยการใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งมันมีงานวิจัยนะถ้าใครไปดูที่เนได้ทำคลิปเอาไว้เนาะคือดร.ณรงค์โฉมเฉลาเนี่ยเขาก็ได้เอางานวิจัยของต่างประเทศซึ่งต่างประเทศตอนเนี้ยเขามีการวิจัยว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเหมาะสมแล้วก็ดีกับคนที่เป็น HIV เพราะว่ามีคนที่กินแล้วหายจาก HIV ได้นะคะแต่ทีนี้วิธีการกินเนี่ยจะบอกกับเพื่อนๆซึ่งส่วนใหญ่คนอื่นก็จะไม่บอกกันแบบกระจ่างแจ้งอย่างนี้นะเนี่ยจะบอกแบบนี้นะก่อนที่เราจะกำจัดเชื้อราหรือเชื้อไวรัสแบบนี้เราวิธีการที่ถูกที่สุดนะคะเพื่อนๆถูกต้องมากเลยนะต้องทำนะถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะไม่ได้ผล 100% ค่ะวิธีการก็คือต้องหยุดให้อาหารพวกเชื้อราเชื้อไวรัสอันนี้ก่อนอาหารของเชื้อไวรัสและเชื้อราอันนั้นก็คือพวกน้ำตาลพวกสารเคมีแป้งขัดขาวเส้นขัดขาวอาหารแปรรูปอาหารที่เป็นอาหารของเชื้อราเลยคือน้ำตาลแต่ว่าไอ้พวกแป้งขัดขาวเส้นขัดขาวสารเคมีเนี่ยมันส่งผลให้ระบบของร่างกายภูมิคุ้มกันตกนะคะพอภูมิคุ้มกันบกพร่องเพราะจะต้องมากำจัดพวกสารพิษสารเคมีพวกนี้แทนที่ร่างกายจะไปพุ่งเป้ากำจัดเชื้อโรคก็จะต้องมาดูแลร่างกายตัวเองให้แบบเหมือนกับมาขับสารพิษออกอ่ะมันจะทำงานจะให้สมดุลเต็มที่อ่ะเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่ฉลาดแล้วก็ตรงหลักการก็คือเราต้องหยุดให้อาหารหยุดเพิ่มสารพิษเข้าสู่ร่างกายอาหารแบบไหนที่ไม่มีพิษก็ในหนังสือครัวไร้ผงชูรสเลยนะคะจะมีอธิบายรายละเอียดไว้ทีนี้พอเราหยุดแล้วเนาะหยุดให้อาหารกับเชื้อไวรัสหยุดให้สารเคมีที่ร่างกายจะต้องมามีภาระในการขับออกแบบเนี้ยแล้วเราก็ทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งวิธีการทานในระดับการรักษาโรคนะคะถ้าทานเพื่อรักษาโรคโดยเฉพาะฆ่าเชื้อพวกเชื้อไวรัสเชื้อราพวกนี้วิธีการทานก็คือต้องทานก่อนอาหาร1ชั่วโมงนะคะทาน3เวลาเช้ากลางวันเย็นก่อนเวลาเช้า7ช้อนชาช้อนชาไม่ใช่ช้อนโต๊ะนะ7ช้อนชาแล้วเราอยากจะกินข้าวเราก็กินไปเนาะส่วนกลางวันก็ทานอีก7ช้อนชาเย็นก็อีก7ช้อนชานั่นแหละนะคะอันนี้คือวิธีการทานเพื่อที่จะช่วยกำจัดเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อราเชื้อยีสต์ที่ส่งผลสำหรับคนที่เป็น HIV นะส่วนประเด็นที่ว่าพอทานแล้วมันจะทำให้เม็ดเลือดขาวของเราแข็งแรงไหมจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยได้รับสารอาหารที่ดีนะอย่างน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเขาไปช่วยกำจัดไอ้เจ้าเชื้อไวรัส HIV เชื้อCandida Albicans เนี่ยนะคะแล้วพอเราไม่เติมพิษเข้าไปเข้าสู่ร่างกายเนี่ยเรากินอาหารดีๆไม่กินอาหารขยะไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่มีสารปนเปื้อนแล้วก็ไม่กินอะไรที่มันไม่ดีกับร่างกายน้ำตาลอย่างเงี้ยเนาะร่างกายก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าหากว่าบางคนเนี่ยอยากที่จะช่วยร่างกายด้วยการเพิ่มความแข็งแรงให้กับเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะแนะนำเบต้ากูแคนกับเห็ดถังเช่าสีทองเห็ดผลเพราะว่าตัวเบต้ากูแคนเนี่ยเขาไปเป็นอาหารสำหรับเม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงโดยตรงๆนะส่วนไอ้เจ้าตัวถังเช่าสีทองเนี่ยใครที่เป็น HIV เนี่ยเราจะสังเกตว่าเขาผ่านการกินยามาเยอะมากเลยนะคะยาต้านแล้วพอกินไปเนี่ยมันจะมีผลทำให้คนที่ทานยาต้านมานานๆเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจก็อ่อนแรงเนาะเบาหวานก็จะมาความดันเบาหวานโรคไตอะไรแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าเขาไม่มีตัวช่วยนะอันเนี้ยคนที่ไม่ได้เป็นนะอย่ามาคอมเมนต์ด่าเนี่ยนะเพราะว่าคนที่เป็นนะเนาะเขาเข้าใจเนื่องจากอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนที่ผ่านการกินยามาเยอะๆโอ้ยมันทรมานค่ะเพื่อนๆการกินยามาเยอะๆแต่วันนี้แนะนำความลับที่เป็นความจริงนะมาบอกถ้าเพื่อนๆอยากจะหายจากโรคอ่ะหยุดกินอาหารขยะหยุดกินอาหารสารพิษแล้วค่อยๆแก้ไปถ้าไม่มีปัจจัยที่บอกเราใช้วิธีแบบธรรมชาติกินน้อยแต่กินของที่ไม่ปนเปื้อนเคมีแล้วกินของที่เป็นประโยชน์เป็นหลักนะคะสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสอบถามใต้
คลิปนะเดี๋ยวเนสจะทำคลิปให้นะจะเอาความรู้มาบอกกับทุกๆคนอยากจะบอกทุกคนแบบนี้นะคะว่าโรคทุกโรคเนี่ยมีหนทางแล้วก็มีทางออกขอเพียงเราไม่กลัวโรคนะแล้วก็เผชิญหน้าด้วยการหาข้อมูลที่ชัดเจนเราจะได้แก้ให้ตรงจุดนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นหมอดูแลตัวเองและขอให้โชคดีมีผลลัพธ์คือการมีสุขภาพที่ดีในปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ